สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้จะทำต้มส้มมะม่วงหมูย่อนะครับผมเนาะมาชมกันเลยนะครับผมเนาะได้มะม่วงแก้วแต่สีเหลืองนะครับผมเนาะมาเริ่มสุกแล้วมาเริ่มเหลืองนะครับขุดเรียบร้อยนะครับผมมีขนมจีนเล็กน้อยนะครับผมเนาะมีหมูย่อนะครับผมพริกกระเทียมนะครับตัวยาวแครอทครับมะนาวเนาะแล้วก็มะเขือเทศทั้งลูกใหญ่ทั้งชอรี่เลยนะครับผมเนาะน้ำมะขามนะครับผมเนาะนี่เครื่องปรุงก็จะเป็นกุ้งแห้งนะครับผมน้ำตาลปี๊บน้ำปลานะครับผมเนาะมีถั่วเหลืองเนาะแล้วก็แกหมูนะครับก็ผักสดนะครับผมเนาะมาต้มกันเลยนะครับผมเนาะใส่พริกกระเทียมนะครับผมกระเทศนะครับขอปรุงน้ำก่อนเลยเนาะใส่กุ้งแห้งเนื้อนะครับผมเนาะตามปี๊บนะผมน้ำมะขามเปียกนะผมนะใส่มะนาวหนึ่งลูกนะผมละลายน้ำตาลก่อนเลยนะครับผมเนาะมันชันนิดนึงนะลืมใส่น้ำปลาเนาะใส่หมูยอลงไปนะครับขนมจีนนะครับผมครับใ
ม่วงขูดนะครับผมการใส่ผักรอเลยนะผมเนาะครับทุกท่านครับผมเนาะตำซั่วหมูยอมะม่วงนะครับผมเนาะจานเต็มจานแล้วนะผมเนาะครับทุกท่านครับผมเนาะจับได้นะผมเนาะโดยเฉพาะผลเนาะนะผมเนาะทุเรียนสองขั้วนะครับมาครับทุกท่านครับผมเนาะเรียบร้อยเนาะมาครับทุกท่านครับผมเนาะงานด้วยกันนะครับผมตำซั่วมะม่วงหมูยอนะครับแนมด้วยแค่หมูนะผมผักสดนะครับถ้าใดสนใจอยากลองทำทานน้ำเชิญครับผมผักสดก็จะมีผักบุ้งนะใบโหระพาตัวผักยาวนะครับผมกาดขาวนะกระดำปีนะผมนะครับเป็นตำมะม่วงตำซั่วเนาะตำซั่วมะม่วงหมูยอนะครับผมสับๆกันเลยนะครับทุกท่านครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมนะคลิปนี้ก็จบไปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมนะสวัสดีครับ